โอเคครับเอาละผ่านไปบอบอเป็นหมดเนาะโอ้โหวันนี้ลุงความหิวมาพอดี4:05 PMความหิวเอาอะไรฝากกันวันนี้ฮะอะไรเนาะของฝากเมื่อเช้านี่มีคนเอาองุ่นมาเป็นของฝากตั้งกล่องใหญ่เลยมาจากระยองฮะเมื่อเช้านี่มาจากระยองวันนี้จะเฉลิมฉลองเตียงนอนอุ้ยมีเติมหน่อยเหรอโอ้ตกค้างทอทีที่โอ้โหเกือบไปเลยเกือบลืมเลยปืดมีอีกเข้าไปดีแล้วช่วยกันหน่อยช่วยดูลุงมันตาตกหล่นเหมือนกันนะเอาตกหล่นเหมือนกันดูไม่ครบจบไม่ลงดูไม่ครบก็จบไม่ลงทางฝั่ง YouTube นี่คิดว่าได้ตอบทุกคำถามทุกท่านที่มีคำถามอย่าลืมนะทุกคำถามมีประโยชน์ต้องจำเลยครับจะถามเผื่อใครไม่เผื่อใครถามแบบไหนๆก็ถามกันมาโอเคครับกลับมาถึงคำถาม1 2 3 4 5แล้วจากเฟซคุณสิริกันดาโอเคดูสิเงื่อนไขคาถาขึ้นอยู่กับอะไรคะลุงตอบไงเนาะไอ้ที่ลุงพูดไปเมื่อกี้เนี่ยครั้งเดียวนะลุงจำแม่นเลยลุงไม่เคยท่องคาถาใครเลยในชาติชีวิตนี้ไม่เคยนะร้องเพลงก็ไม่เคยจบอ่านนิยายก็ไม่เคยจบนะอ่านหนังสือใครๆก็ไม่เคยจบนะจริงๆนะไม่ได้พูดเล่นนะไม่เคยจบไม่เคยจบเล่นไม่ได้บรรดาวนะนะแต่แค่จับทางได้ลุงก็ปล่อยแล้วใช่ไหมจับทางได้จับคอนเซปต์ของมันได้แล้วลุงปล่อยแล้วไม่จบคือตรงนั้นเองนะครับ แค่นี้แค่อารมณ์บทก็เก็ตแล้วเนี่ยเหมือนกับดูหนังสือพิมพ์ดูแค่พาดหัวเนี่ยหน่อยเดียวอันไหนเนี่ยมันจะเข้าแค่นี้ก็พอพาดหัวหน้าแรกอย่างมากก็เปิดคอลัมน์นิดชนิดนึงดูสิมันจั่วว่าไงถ้ามันจั่วหัวนั่นเพลนๆหน่อยหรือว่าลุกก็ขับผ่านเพราะนั้นไม่เสียเวลานานกับสิ่งเหล่านั้นนะครับเอาละกลับมาสิริกันดาเงื่อนไขคาถาขึ้นอยู่กับอะไรคะลุงตอบไม่ได้แน่นอนตรงนี้นะครับที่ลุงพูดเมื่อกี้นี้ก็ไม่ได้ขึ้นกับอะไรแต่รู้ทีเดียวว่าจำได้เลยเป๊ะเดียวเลยครั้งเดียวเอาละหนึ่งผู้ให้มาท่องจำก็คือผู้รับมาขึ้นอยู่กับเงื่อนไขอะไรนะครับเงื่อนไขของคาถาขึ้นอยู่กับอะไรหรือคนที่ให้คาถานั้นนู้นนี้นั้นมีเงื่อนไขให้การปฏิบัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นก็คิดไปคิดมาแค่ประโยคเดียวคิดไปคิดกลับเงื่อนไขคาถาขึ้นอยู่กับอะไรหรือหรือผู้ที่มีคาถาที่ว่านั้นมาบอกชาวโลกเขาเนี่ยคนที่ให้คาถาเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรไหมเนี่ยนี่คิดประโยคเดียวคิด2.3 จุดเห็นไหมครับไม่ผ่านลุงจะไม่ผ่านนะเห็นลุงอ่านหนังสือช้าๆลุงจะไม่ผ่านนะครับลุงไม่ใช่ไปเร็วเป็นกระต่ายไม่ใช่ลุงจะไปช้านะครับให้รู้ว่าอ่านหนังสือจะไม่เร็วนะครับ ผู้ให้มาหรือจุดๆๆนะท่องจำก็จำต่อกันมานะครับมานะครับก็คือผู้รับมา2ระดับสกิลเกี่ยวไหมระดับสกิลเกี่ยวไหมเนี่ยนะ2ระดับสกิลเกี่ยวไหมสกิลคือทักษะนะครับขอให้เข้าใจนิดนึงนะคําว่าสกิลมันแปลว่าทักษะนะครับสกิลคือทักษะระดับทักษะนะสกิลบอกไว้แล้วนี่คือระดับคือคนที่มีสกิลมีทักษะเนี่ยมันจะมีคำว่าคิดนอกกรอบนอกอย่างเช่นเข้ามา10อย่างนี้นะอะไรก็ตามมา10เต็ม10มันจะคิดเกินไปอีก5เนี่ย 10.5 อย่างเงี้ยมันจะล้ำออกไปนิดนึงหรื
แล้วไปสักหนึ่งหนึ่งหนึ่งเปอร์เซ็นต์สิบเปอร์เซ็นต์แล้วแต่เลยกรอบคิดเลยกรอบเพราะคำว่าคิดเลยกรอบมันไม่ได้เสียสูญเสียอะไรทำเลยกรอบอีกเรื่องนึงนะครับพูดเลยกรอบอีกเรื่องนึงนะครับแต่คิดเลยกรอบคิดแม่งไปเถอะนะมันไม่สูญเสียอะไรพูดเลยกรอบต้องระวังระวังเรื่องอะไรมีคนเขาชื่นชมผู้นำตะวันตกเดี๋ยวนี้นะครับคุณโจไบเดนนะนะคนที่เป็นรองผู้หญิงคนนั้นนะเป็นคนที่มีปฏิภาณไหวพริบดีมากๆคนหนึ่งแต่เวลาเขาพูดเขาจะไม่เลยผู้นำคนที่วิเคราะห์ภาษาถึงขนาดนั้นจะไม่เลยผู้นำไม่เลยกรอบนะเขาจะรู้กันหรือเนี่ยเขาจะรู้กันเขาจะกักเอาไว้คำนี้เฮ้ยล้ำไม่ได้ไว้ไกลไม่ได้ไว้เนี่ยเขาคิดเลยกรอบได้แต่เขาไม่พูดเนี่ยถ้าพูดปุ๊บพูดเกินพูดนำในซวยเลยรู้ไหมอย่าไปทำเป็นขาดอันตรายเขาเรียกว่าไม่ไว้หน้าผู้นำเวลาเข้าสู่สนามชนคนมันคิดเลยกรอบไปเลยให้มันเลยไปเยอะๆเถอะแต่เวลาพูดต้องระวังทำก็ยิ่งต้องระวังนะทำก็ไปการเดินเนี่ยลองสิผู้นำเขาเดินนำหน้าเนี่ยคำว่าทำแปลว่าการกระทำเนี่ยเดินเดินเนี่ยก็ใช้การกระทำลองเดินตีคู่ผู้นำสิแล้วเดินก้าวหน้านำผู้นำท่านหนึ่งก้าวเลยซวยเลยรู้ไหมเห็นไหมนี่ก็แค่นี้เองครับเรียกผู้นำผู้ตามนะโอเคนะเข้าใจตรงกันไปเรื่อยครับนี่คือสิ่งที่มันดีเรื่องของภาษาธรรมเนี่ยไอ้ลุงก็ยิ่งชอบอธิบายพวกนี้มันเลยที่ผมย่องคนถามคือตรงนี้นะครับโอเคนะเอาล่ะไปต่อข้อที่สามนะหวังว่าคงเข้าใจเอาหนึ่งก่อนก็ได้ผู้ให้มาใช่ไหมพวกคาถาบาบาคอโป่งเทวานะผู้ให้มาให้มาทำอะไรให้มาท่องจำผู้รับก็หลับหูหลับตาท่องจำลืมบ้างไม่เข้าใจความหมายบ้างหลับหูหลับตาไปก็ไปอย่างนั้นแหละครับโอเคนะมันก็ไม่มีความหมายไม่อะไรต่างๆนะครับนั่นเอาล่ะข้อ2ระดับสกิลนะคล้ายๆกับว่ามันบอกถึงสกิลใช่ไหมคนที่ให้คาถาวะเนี่ยบอกถึงทักษะอะไรต่างๆนะได้ไหมลุงบอกแต่ตอนต้นนั้นไอ้คาถาเนี่ยลุงไม่ถนัดนะให้ดูไว้บอกกันนะคือไม่สามารถแปลคาถาใครได้นะครับแต่เอาเถอะเมื่อสู่ข้างใจตรงนี้ก็ไปตามรูปแบบนี้3ชีวิตของผู้ให้มีผลไหมชีวิตของผู้ให้คาถาผู้ให้คาถาเป็นยังไงนะชีวิตของผู้ให้คาถาเช่นหลวงปู่ทวดเนี่ยหลวงพ่อภาษีอย่างเงี้ยนะหลวงพ่อฤาษีหนึ่งดำก็มันจะมีไม่ใช่เหรอคาถาอะไรของเขาเนี่ยหรือแม้แต่หลวงพ่อสดใช่ไหมมีไม่ใช่เลยคาถาหลวงพ่อสดใช่ไหมก็คงจะมีแล้วครับแต่ลุงก็ไม่เคยจำหรอกคาถาอะไรให้นึกไงให้นึกไงหลวงพ่อสดก็ให้นึกอะไรเวลาภาวนาน่ะนามาพระธาตุเหรอหลวงพ่อฤาษีนำมาพระธาตุนำดินน้ำลมไฟหลวงพ่อฤาษีเนี่ยหลวงพ่อสนนำนึกได้สมารหังหรือเปล่าไม่ทราบเอาแถวๆนี้แหละครับอย่านึกอะไรนึกไปเถอะแต่ลุงให้นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายเวลาผมลุงนึกขึ้นมาครับเวลาลุงให้นึกก็นึกถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายแล้วมันอธิบายได้โอ้โหลงตัวเป๊ะเลยมันถึงยุคมันตรงนี้นะเพราะฉะนั้นทิ้งทักขาทิ้งไอ้บทภาวนาหมดเดี๋ยวนี่ไม่รู้ทิ้งให้หมดมันหมดยุคโอ้ยุคนี้มันยุคของไฮเทคโอ้ยเกิดขึ้นต้องอยู่เปลี่ยนแปลงไปต้องมาโลอย่าไปจำมันมากนะไอ้ตรงนั้นนะเห็นไหมของใหม่มาใช้หน่อยพี่ไม่ชอบเลยของใหม่โอ้ผมว่าท่านชอบของใหม่นะโอเคข้อที่3ชีวิตของผู้ให้มีผลไหมอันนี้ไม่สามารถที่จะบอกแทนคนอื่นเขาได้นะครับแต่ชีวิตของลุงนี่เนี่ยไอ้ที่พูดเมื่อกี้เนี่ยครับมีอะไรไหมมันก็ราบรื่นดีเนาะชีวิตของลุงก็ราบรื่นดีอย่างเงี้ยแล้วก็รู้ถึงตัวเรานะครับของลุงมีไหมคะนี่ไงของลุง นี่ไงของลุงก็นี่ไงเมื่อกี้เนี่ยสัมอะไรสัมมาอรหังอรหังสัมมาสัมพุทธพกวาที่พูดเมื่อกี้เนี่ยนี่คุณจิราพรก็พิมพ์ให้ฟังอะไรฟังยูทูบเนี่ยครับก็พิมพ์ให้มาแล้วขอบคุณคุณจิราพรนะสั้นนะ
ชีวิตของลุงให้ผลไหมของลุงมีไหมครับข้อ5ขอคาถาคุณลุงด้วยค่ะแบบจ่อจงให้หนูและบ้านเราทีวีพูดไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยฟังแต่ละไปฟังอีกรอบก็แล้วกันถ้าต้องการอ่านก็นี่คุณจิรพรเขาพิมพ์ให้ทางด้านฝั่ง YouTube นะครับนั่นก็ดีตรงนี้นะครับที่เราอยู่ใกล้กันพูดคุยกันเรื่องนี้ดูเพิ่มอีกเมื่อแจ็คมาทุงสักเบรกเอาล่ะงานนี้ใครน้อง